วันนี้สวัสดีครับผมนิวซิวเตอร์สมชายเจริญวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่แถวราชเทวีสินค้าเซ็นเตอร์คืนนี้ผมได้นอนอยู่ที่อาคารชั้น20ชั้นซึ่งมองไปข้างล่างนี้เห็นธรรมชาติในกรุงเทพดีมากเลยนี่ประมาณตีห้ากว่าของเทพนี่ดูข้างล่างมีรถวิ่งมีแสงสีไฟของอาคารจำนวนมากซึ่งสวยมากเลยในยามค่ำคืนของที่กรุงเทพเราผมก็ได้คิดถึงน้ำยาล้างจานของอะโทมี่ที่ผมได้ใช้มันเป็นผลิตภัณฑ์อะโทมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่อะโทมี่ได้ให้บริษัทฟรีนายประเทศไทยได้เป็นผู้ผลิตซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องคนไทยมากที่มะพร้าวของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นอันดับ6ของโลกซึ่งจะทำให้คนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีงานทำมากขึ้นบริษัทอะโทมี่ไปแต่ละประเทศก็จะได้ให้แต่ละประเทศนี้ได้ผลิตสินค้าเอาไปจำหน่ายทั่วโลกนี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยน้ำยาล้างจานอะโทมี่นี้จะขจัดคราบมันใช้ในครัวเรือนแล้วก็ขจัดเกี่ยวกับล้างเกี่ยวกับขวดนมเด็กได้ดีมากเลยจะมีกลิ่นหอมของมะนาวหรือเมลอนปัสจากสารกันเสียปัจจากสาร SLS ไม่เกิดการระคายเคืองผสมน้ำมันมะพร้าวซึ่งจะทำให้มือนี้อ่อนนุ่มมากเลยแล้วก็ได้ทดสอบจากสถาบันของสแกนเอเชียของประเทศฝรั่งเศสมาแล้วผมคิดว่าน้ำยาล้างจานของอะโทมี่เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะสร้างธุรกิจให้แก่ท่านและให้คนได้ใช้ทั่วโลกตอนนี้หลายประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยผมหวังว่าเมื่อท่านได้ฟังเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานของอะโทมี่แล้วผมหวังว่าท่านคงจะได้ทดลองใช้และเป็นประโยชน์แก่ท่านครับสวัสดีครับ